ลิกเลยออกเน็ตหนึ่งในการประมูลสินค้าทางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยสินค้าแบรนด์เนมมือสองคุณภาพดีราคายุติธรรมหลากหลายแบรนด์สุดหรูประมูลเองได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากผ่านการตรวจเช็คสินค้าอย่างละเอียดทุกขั้นตอนกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ2หุ้นครับช่วงนี้เราไปดูภาพรวมในการลงทุนก่อนครับเซ็นดีเอ็กซ์ในวันนี้นะครับปรับตัวลดลงไป 13.59 จุดปิด 1,575.91 ปริมาณการซื้อขาย 27,886 ล้านครับ10อันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับอันดับ1ปตท.ลงมา4บาทครับอันดับ2ปตท.สผ.ลงมา2.75 อันดับ3บ้านปูลงมา40สตางค์อันดับ4 CPO ลงมาบาท25อันดับ5 CPF ลงมา25สตางค์ครับข้ามมาดูเรื่องของสรุปปริมาณการซื้อขายเลยนะฮะปรากฏว่าวันนี้บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อ 1,200 ครับแต่คนขายกลับเป็นต่างชาติครับ 1,692 ล้านครับตลาดหุ้นในแถบเอเชียโดยเฉลี่ยบวกลบนะฮะไม่เยอะนะฮะบวกลบ 0.2-0.3% มีไทยนะฮะที่ลงนะครับมาดูยุโรปล่าสุดตอนนี้นะฮะหลายตลาดยังไม่เปิดนะฮะคือวันศุกร์ที่ผ่านมาเป็น Good Friday ผมเข้าใจนะฮะไม่แน่ใจวันนี้หยุดยาวนะครับแต่หรือเปล่าแต่คืนนี้ดาวโจนส์เปิดนะฮะน่าจะบวกนิดหน่อยนะครับหรือว่าบวกลบไม่เยอะเท่าที่ข้อมูลฟิวเจอร์ดาวโจนส์ตอนนี้นะครับราคาทองคำครับทองคำขึ้นนะฮะแต่ไม่ถือว่าเยอะซื้อเข้า 28,000 ขายออก 29,000 ครับส่วนทางด้านของราคาน้ำมันไม่เปลี่ยนแปลงนะครับบาทต่อดอลลาร์อยู่ที่ 34.23 แข็งค่าขึ้นเรื่อยๆครับเอาละครับผมเปิดสายนะครับ026786761นะครับ026786761สายแรกมารออยู่แล้วฮะเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะครับขอถามวาค่ะ WHSA ในแง่ไหนครับราคาต้นทุนอยู่3.7 บาทครับแนวต้านที่เท่าไหร่คะครับแนวต้านอินเทอร์เน็ตดับพอดีเลยนะฮะช่วงนี้เอาสั้นๆนะฮะคือแนวต้านพอดีกรอบทางของคอมพิวเตอร์หายไปนิดนึงนะครับแต่เอาโดยหลักการก่อนนะครับโดยหลักการเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องไปดูตัวของ WHSA เนี่ยนะครับถามว่า position ที่วางไว้ถูกต้องไม่ถูกต้องแต่ในแง่ของกลยุทธ์เนี่ยมันเหมือนมันเล่นไปแล้วอะฮะนะครับมันเหมือนมันเล่นไปแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีประเด็นเรื่องเหมราชนะครับแล้วมีอีกหลายประเด็นหลังจากนี้เนี่ยผมคิดว่าประเด็นมันจะน้อยลงถ้าถามผมนะมันเหมือนไปเล่นไปแล้วก็ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่แนวรับแนวต้านวันนี้น่าจะเฉยๆก่อนนะฮะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตหลุดครับสายต่อไปเชิญครับถามตัวบิวตี้นะคะจะเข้าไปรับได้ไหมคะราคาเท่าไหร่ดีคะครับเดี๋ยวตอบให้นะครับคืออย่างนี้ผมมองว่าซื้อหุ้นช่วงนี้เนี่ยถ้าหุ้นจะขึ้นได้เนี่ยฮะต้องฝรั่งเพราะฉะนั้นถ้าฝรั่งเนี่ยผมว่าคุณไปหาตัวใหญ่ไม่ดีกว่าฮะนะครับเช่นเครือปตท.แบงก์ใหญ่ปิโตรเคมีอะไรเงี้ยฮะเล่นอะไรง่ายๆครับคือถ้าจากจุดนี้ไปไม่ขึ้นคือไม่ขึ้นเลยจะได้ขึ้นผมคิดว่าจะมาตัวใหญ่ครับตัวเล็กๆเนี่ยผมคิดว่ามาลำบากครับสายค้างไหมฮะสายต่อครับใช่ไหมฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเรียนเชิญครับจะถามไอ้มาลีค่ะแนวรับแนวต้านค่ะวันนี้แนวรับแนวต้านค้างไว้ก่อนนะครับแต่ว่าโดยหลักการแล้วมาลีเนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับเตะอย่างเดียวคือราคาแพงหรือเปล่านะครับเตะอย่างเดียวคือราคาแพงหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นโดยหลักการทำธุรกิจลักษณะนี้ใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมโดยรวมแล้วผมคิดว่าตอนนี้ถ้าจะคิดจะซื้อหุ้นเนี่ยต้องหาหุ้นใหญ่ๆนะครับเพราะถ้าตลาดไปต้องหุ้นเหล่านี้หุ้นที่เคยดีใช้คำนี้ดีกว่าหุ้นที่เคยดีเนี่ยเมื่อกลางปีที่แล้วเนี่ยไม่น่าสนใจครับสายต่อไปเรียนเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเรียนเชิญครับหุ้น KTB ค่ะอะไรนะฮะกรุงไทยค่ะสวัสดีค่ะครับกรุงไทยโอเคครับกรุงไทยค่ะขอถามกรุงไทยได้ครับกรุงไทยค่ะธนาคารกรุงไทยครับรับได้ไหมคะครับกรุงไทยค่ะคืออย่างนี้คุณพี่ที่โทรเข้ามานะฮะต้องปิดเสียงทีวีก่อนไม่งั้นคุยกันไม่รู้เรื่องฮะกรุงไทยโอเคครับคือแบงก์ใหญ่โอเคคือจากนี้ไปเนี่ยมันมีอยู่2อย่างคือถ้าลงก็ลงเลยแต่ถ้าไม่ลงหุ้นใหญ่ๆจะมาครับแบงก์ใหญ่โอเคเกือบหมดครับถ้าสังเกตให้ดีสิครับกรุงไทยก่อนหน้านี้มีข่าวประเด็นเรื่อง AQ ซึ่งก็เป็นลบนะฮะคือผิดหวังนะครับปรากฏว่ายังลงนิดเดียวเลยเข้าใจว่าลงวัน2วันเองแล้วก็ขึ้นนะครับ
เอาละครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกับผมใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอกกับ